วัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสอนเรื่องดาวศุกร์หน่อยนะครับ มาแบบไม่ได้นัดหมายเนาะเอาแบบเลิกสะดวกแล้วกันนะครับเอาแบบสะดวกแล้วค่อยมานะครับใครก็ดูย้อนหลังเอาแล้วกันถ้าใครไม่ได้เข้าเรียนนะครับดาวศุกร์ให้ผมดูแบบ กลุ่มใหญ่เนาะดาวศุกร์เนี่ยนะครับตำนานได้กล่าวไว้ว่าตำนานได้กล่าวไว้ว่าไหนอะนักเรียนเข้ามากันหรือยังตำนานกล่าวไว้ว่าพระอิศวรผู้เป็นเจ้าฟ้าก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว นานมากแล้วพระอิศวรผู้เป็นเจ้าฟ้าองค์พระอิศวรได้อัญเชิญคนทันมาทั้งหมด21ตนพระอิศวรได้เชิญคนทันมาทั้งหมด21ตนนักเรียนเนาะ พระอิศวรอัญเชิญองค์คนทันมาทั้งหมด21ตนนะครับมาทำพิธีฮิฮาปาร์ตี้เหรอไม่ใช่นะช่วงนี้ทำไม่ได้นะครับมาชุมนุมกันเหรอไม่ได้นะนะช่วงนี้ยิ่งโดยเฉพาะโควิดด้วยนะครับพรกฉุกเฉินนี่ต่างหาก ไม่ได้นะ21ตนแมสไม่ต้องใส่หรอกเพราะว่าอยู่บนสวรรค์นะครับคนทันมาทั้งหมด21ตนเข้ามาทำการไล่เวทมนต์คาถาเนาะทำการไล่เวทมนต์คาถาจนมนต์คาถานี่ผลปี้เป็นผุยผงละเอียดมากนะครับ นะครับเมื่อพระคาถาป่นปี้แล้วเนี่ยสงสัยได้ใช้เวลาไล่เวทมนต์กันนานมากเนาะคนทันทั้ง21ตนคราวนี้พระอิศวรท่านก็เลยเอาผ้าสีฟ้าผ้าแพรสีฟ้าเนาะเอาผ้าสีฟ้ามาห่อเวทมนต์คาถามนต์ต่างๆเวทคาถาอาคมไว้นะครับแล้วก็ปราบพรมด้วยน้ำอมฤตบังเกิดเป็นพระศุกร์ขึ้นมาเนาะบังเกิดเป็นพระศุกร์ขึ้นมาอันนี้คือตำนานว่าไว้อย่างนั้นเนาะการในการกำเนิดดวงดาวนะครับซึ่งมีอยู่หลายตำนานนะครับบางนี่คือตำนานของการเกิดพระศุกร์นะบางตำนานก็บอกว่าพระศุกร์เนี่ยสร้างจากบัวคือคาวีนะสร้างจากคาวีหรือว่าบัวทั้งหมด21ตัวก็ได้เนาะฉะนั้นแล้วให้นักเรียนจำว่าแต่ว่าอย่างผมเนี่ยผมก็พิจารณาดูน่าจะสร้างจากคนทันมากกว่าเนาะคือตำราว่าไงก็ถูกหมดแหละแต่ว่าดูแล้วอิทธิพลของดาวพระศุกร์เนี่ยอิทธิพลไปทางคนทันจะเยอะก็ปรากฏว่าให้จำเอาไว้งี้ว่าดาวพระศุกร์เนี่ยดาวศุกร์เนี่ยมีกำลังทั้งหมด21นะครับกำลังของพระศุกร์ทั้งหมด21นะมีกำลัง21นะครับ พระศุกร์เนี่ยนะครับดาวศุกร์เนี่ยนะครับเป็นดาวที่ประจำอยู่ทางทิศเหนือนะครับทิศอุดรนะครับเรื่องทิศก็คือทิศอุดรนะครับทิศเหนือประจำทางทิศเหนือนะครับเป็นธาตุน้ำนะครับเป็นธาตุน้ำแต่ว่าเป็นพวกน้ำใสนะน้ำสะอาดพวกนี้นะครับน้ำสะอาดเป็นธาตุน้ำโดยเฉพาะน้ำฝนนะครับนี่คือลักษณะของพระศุกร์ดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยแสดงอิทธิพลในเรื่องของความรักเนาะดาวศุกร์เนี่ยมีแสดงอิทธิพลใน2เรื่องนักเรียนทุกท่านนะครับตามตำราโบราณท่านกล่าวไว้ว่ากิเลสสมบัตินะครับกิเลสสมบัติให้ทายที่ดาวศุกร์กิเลสแล้วก็สมบัติกิเลสแล้วก็สมบัติ
ให้ดูจากพระศุกร์เป็นหลักนะครับให้ดูจากดาวศุกร์เป็นหลักนะครับดาวศุกร์สัญลักษณ์เป็นเลข6นะครับเป็นเลข6นะเป็นเลข6นะครับกิเลสคืออะไรดาวพฤหัสแสดงอิทธิพลในเรื่องของกิเลสมนุษย์ทั้งหลายที่บางที่เกิดบนโลกใบนี้รวมถึงสรรพสัตว์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมนุษย์และสัตว์เนี่ยย่อมตกคุมย่อมถูกปกคุมเนาะหรือครอบงำมันด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานต่างๆเรามีกิเลสเรามีตัณหาอุปาทานเราจึงเข้ามาเกิดมายึดมั่นหมายมั่นทำการมาเกิดนะครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตัวดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่บ่งบอกถึงกามกิเลสต่างๆเนาะใครจะมีกิเลสมากกิเลสน้อยเนี่ยเราก็ดูจากดาวศุกร์นะครับหมอดูสามารถที่จะดูจากดาวพระศุกร์ได้นะครับกิเลสมากกิเลสน้อยความอยากต่างๆอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่เกิดจากกิเลสตัณหาอุปาทานนะครับเกิดจากกิเลสตัณหาอุปาทานทั้งหลายนะครับความร่ำรวยนะครับทุกคนอยากจะมีความสุขดาวศุกร์นี่คือความสุขนักเรียนดาวศุกร์มันคือความสุขมันเท่ากับความสุขเนาะมันเท่ากับความสุขครับทุกคนปรารถนาความสุขทุกคนปรารถนาเงินทองและปรารถนาเงินทองและความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายใช่ไหมทุกคนปรารถนาความร่ำรวยนี่คืออิทธิพลของดาวศุกร์ทั้งนั้นเลยนะครับ ปรารถนาดาวศุกร์ปรารถนาความสุขทั้งนั้นเลยนะครับแต่คราวนี้ก็คือว่าปัญหาก็คือว่าจะมีสักกี่คนที่จะมีความสุขอันแท้จริงจะมีสักกี่คนที่เจอกับดาวศุกร์ที่แท้จริงหรือมีความสุขที่แท้จริงบนโลกใบนี้นะครับดาวพฤหัสคือเรื่องของกิเลสตัณหาต่างๆการอยากได้อยากมีอยากเป็นทุกคนอยากจะร่ำรวยอยากจะร่ำรวยทุกคนอยากจะมีเงินมีทองมากมายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ทำไมเกิดมาแล้วไม่ค่อยสมหวังนะครับทำไมเกิดมาไม่ค่อยสมหวังมีทั้งสมหวังกับมีไม่สมหวังแต่ว่าส่วนมากมนุษย์ต่างๆค้นหาเพราะอะไรเพราะว่าดาวศุกร์เขาไม่แสดงอิทธิพลเต็มที่ในดวงชะตาหรือดาวศุกร์เขาเสียในดวงชะตานะทุกท่าน เวลาเราเขียนดวงชะตามาเราปรากฏว่าโอเคดาวศุกร์มันแสดงอิทธิพลไม่เต็มที่หรือว่าดาวศุกร์มันเสียในดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามปรากฏว่าถ้าหากว่าดาวศุกร์มันดีมันเด่นนะดาวศุกร์ดีดาวศุกร์เด่นก็ทำให้บุคคลคนนั้นเต็มไปด้วยเงินทองก็คือมีเงินทองมากมายหรือว่ามีเงินไม่มาไม่ขาดมือหรือว่ามีเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่อยู่บนโลกใบนี้อย่างแฮปปี้เนาะเอาง่ายๆว่าเขาอยู่บนโลกใบนี้แบบแฮปปี้มากนี่คือพวกดาวศุกร์ดีทั้งหลายเข้าใจไหมดาวศุกร์ดีทำให้เงินทองมีมากมีเงินทองเข้ามาตลอดเวลามีความสุขในชีวิตทุกท่านรวมถึงว่ามีความรักเข้าใจไหมไอ้นี่แหละดาวศุกร์เนี่ยมันดาวแห่งความรักดาวศุกร์มันคือดาวแห่งความรักเป็นดาวแห่งความรักทุกคนดาวแห่งความรักใช่ไหมทุกคนปรารถนาความรักมีไหมมีใครไหมไม่อยากให้ใครมารักเลยบนโลกใบนี้ไม่ต้องมารักฉันมีไหมทุกคนปรารถนาความรักหมดเลยเลิฟ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 ชอบมากเลิฟเลิฟทุกคนปรารถนาความรักกันทุกคนทุกคนปรารถนาความรักแต่ไอตัวดาวศุกร์เนี่ยนะครับมันจะทำให้ดาวศุกร์เนี่ยนะครับเป็นดาวที่บ่งบอกถึงเรื่องของความรักและความสุขบนโลกใบนี้ด้วยใครที่ดาวศุกร์ดีเนี่ยก็ความรักก็จะดีรักใครก็สมหวังนะรักใครก็สมหวังกับสิ่งต่างๆเป็นคนที่มีความสมหวังในชีวิตเป็นคนที่สมหวังในเรื่องต่างๆแทบไม่ต้องขอเลยชีวิตนี้แทบไม่ขอก็มีคนเอามาให้หรือว่าอยากจะขอบนบานศาลกล่าวขอเจ้าพงเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ถ้าหากว่าใครดาวศุกร์ดีก็ขอได้ประสบความสำเร็จเข้าใจไหมก็ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเกิดว่าใครดาวศุกร์เสียขอใครก็ไม่สมหวังเข้าใจไหมอย่าว่าจะไปขอสาวมาแต่งงานเลยจะบนบานศาลกล่าวขอเจ้าพงเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ยังไม่ได้เลยเข้าใจไหม ขอให้ถูกรางวัลที่1ทีเถอะอยากถูกมาก30ล้าน90ล้านไม่ถูกกับเขาหรอกอย่าว่าแต่30ล้านเลย3ล้านก็ยังไม่ถูกเลย 30,000 ก็ยังไม่ถูกเลยขอ 2,000 ก่อนแล้วกันเนาะเลขท้ายขอให้ถูกเถอะคนที่มีดาวศุกร์ดีนักทุกท่านพี่น้องนักเรียนทุกคนดาวศุกร์ดีเขาไม่ต้องอธิษฐานหรอกเงินทองมันจะเข้ามาเองเข้ามา
มันหมายความว่าไม่ใช่ว่าลอยเข้ามานะไอ้นี่ก็เวอร์ไปมันหมายความว่าทำการทำงานมันก็ไม่ขัดสนเข้าใจไหมทำการทำงานอะไรต่างมันก็ไม่ขัดสนเป็นคนที่ไม่จะไม่ลำบากไม่ลำบากยากจนข้นแค้นอะไรแต่ถ้าดาวศุกร์มันเสียมันก็ลำบากนะครับบนบานศาลกล่าวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขอไม่ได้ไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไม่ได้นะไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือเขาไม่ได้แต่เนื่องจากว่าเขาเนี่ยทำบุญมาน้อยเขาเนี่ยทำบุญเรื่องทานบารมีมาน้อยดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความรักดาวศุกร์เป็นดาวแห่งการให้ด้วยเนาะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองแล้วเป็นดาวให้เมื่อคนทำทานมาน้อยบุญกุศลจึงไม่ส่งผลเมื่อคนทำบุญทำทานมาน้อยดาวบุญกุศลต่างๆก็เลยไม่ส่งผลหรือว่ายังไม่ถึงเวลาส่งผลนะครับเขาก็ไม่สมหวังในเรื่องของการอธิษฐานการขอพรต่างๆนะจึงมีความลำบากในเรื่องการเงินการเงินการทองทรัพย์สมบัติต่างๆนี่คือดาวศุกร์มันเสียวิธีการก็คือใครอยากที่ร่ำรวยอยากจะร่ำรวยอยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่อยากมีปัญหาในเรื่องเงินทองก็ทำไมทุกท่านก็ต้องให้ทานก็ต้องทำทานบ่อยๆตื่นเช้ามาใส่บาตรเห็นตู้บริจาคที่ไหนก็บริจาคนี่คือการสร้างดาวศุกร์ที่ดีเข้าใจไหมนี่คือการสร้างเหตุให้ดีสร้างดาวศุกร์ที่ดีเมื่อบุญกุศลดีแล้วมันจึงส่งผลให้ดาวศุกร์มันดีมันร่ำรวยมันสมหวังเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความรักนะทางโรมันทางกรีกโรมันเนี่ยบอกว่าเป็นเทพวีนัสเนาะเป็นเทพฝ่ายหญิงเทพวีนัสเป็นเทพแห่งความรักเธอสวยกระทั่งว่าผู้ชายสองคนยื้อแย่งเธอจนแขนขาดไปข้างนึงอ่ะนี่คือความสวยงามของดาวพฤหัสเนาะเวลาตอนเช้าย่ำรุ่งเนี่ยเวลาเรามองไปทางทิศตะวันออกเนี่ยก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยนักเรียนจะเห็นดาวกัลยาณพฤกษ์เนี่ยส่องแสงเจิดจ้าสวยงามมากที่ขอบฟ้านี่คือดาวศุกร์ทุกคนเป็นดาวแห่งมีความสวยงามมากเนาะเป็นดาวแห่งสวยงามดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความรักทุกคนปรารถนาความรักทุกคนอยากให้มีคนอื่นมารักนะครับ รวมถึงการแสดงอิทธิพลในเรื่องความรักนี่ต้องยกให้ดาวพฤหัสเขาเป็นเจ้าการเข้าใจไหมถ้าดูความรักก็ต้องดูดาวศุกร์เป็นหลักถ้าใครดาวศุกร์ดีหมายความว่าเขาเป็นคนที่ไม่ผิดหวังในเรื่องความรักเข้าใจไหมครับเขาจะไม่ผิดหวังในเรื่องความรักเลยเนาะดาวศุกร์ดีเป็นฝ่ายเลือกดาวศุกร์ดีเป็นฝ่ายเลือกเขานะเป็นฝ่ายเลือกเขาเป็นฝ่ายช้อปปิ้งแฟนช้อปแฟนช้อปปิ้งเป็นฝ่ายเลือกเขาเป็นฝ่ายเลือกคนอื่นเนาะแต่ถ้าใครก็ตามดาวศุกร์เสียถ้าดาวศุกร์เสียทำไมนักเรียนฮะอันนี้เลือกจะเป็นฝ่ายเลือกไหมดาวศุกร์เสียเป็นฝ่ายถูกเลือกแทนดาวศุกร์เสียต้องเป็นฝ่ายที่ถูกเลือกมีคนอื่นมาเลือกตัวเองนะเลือกใครไม่ได้ความสุขไม่ความรักไม่ดีเลยไม่โอเคไม่เวิร์กเลยดาวศุกร์เสียผิดหวังอกหักเสียใจร้องไห้เข้าใจไหมโดยพื้นดวงแล้วก็ตามเนี่ยถ้าดาวศุกร์มันเสียมันก็ผิดหวังประจำอยู่แล้วอะผิดหวังประจำแล้วอกหักประจำอยู่แล้วเสียใจประจำอยู่แล้วยิ่งเวลาดาวศุกร์มันจรมายิ่งโชคไปเจอดาวศุกร์เสียเข้าให้ยิ่งเสียหายหนักเข้าไปอีกน้ำตกน้ำตาแตกผิดหวังอกหักเข้าใจไหมนี่คืออิทธิพลของดาวศุกร์ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะอิทธิพลของดาวศุกร์ทั้งนั้นเลยนะครับ ดาวศุกร์โดยเน้นหลักมันจะเป็นอยู่2เรื่องนะครับ นี่คือเรื่องกิเลสทั้งหลายเนาะเรื่องกิเลสทั้งหลายดาวศุกร์เป็นดาวที่ผู้คนเนี่ยตัดยากนะไม่ใช่ตัดยากตัดยากน้อยคนบังเกิดบนโลกใบนี้บังเกิดด้วยกิเลสตัณหาความอยากมีอยากเป็นต่างๆความอยากร่ำรวยเมื่อดาวศุกร์เนี่ยเป็นตัวก่อกำเนิดขึ้นมาเนี่ยโดยมีราหูเข้ามาครอบงำอีกตัวนึงซึ่งเป็นความหลงเข้ามาเนาะอันนี้ยังไม่พูดถึงราหูนะขอพูดถึงดาวศุกร์ก่อนนะครับมันเป็นความอยากรวยอยากร่ำรวยนะครับทุกคนตกอยู่ภายใต้อำนาจของอิทธิพลแห่งความเย้ายวนของดาวศุกร์เรื่องการเงินแล้วก็เรื่องความรักเรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์สินสลิงคานบ้านช่องห้องหอรถยนต์ทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลเพราะเรื่องกิเลสเพราะเรื่องดาวพระศุกร์นี่แหละ นะครับอ้าวผมกำลังจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าดาวพฤหัสเป็นดาวที่ตัดยาก
ตัดยากในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับคนที่จะตัดในเรื่องของความรักกามกิเลสความรักได้ต้องเป็นอริยบุคคลเท่านั้นเนาะและต้องเป็นอริยบุคคลอยู่ในชั้นอนาคามีด้วยนักเรียนไม่ใช่ธรรมดาอนาคาถึงอรหันต์น่ะเนาะถึงจะหลุดพ้นจากความรักได้ถึงจะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาไปได้เนาะถึงจะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาจากอุปาทานไปได้หลุดพ้นจากอุปาทานไปได้นี่ต้องเป็นขั้นสูงเป็นอริยะขั้นสูงเท่านั้นถึงทำได้เห็นไหมนี่คืออิทธิพลของดาวศุกร์ที่มันอยู่ในกมลสันดานของมนุษย์แล้วก็สัตว์เดรัจฉานทุกคนเนี่ยนะครับทั้งมนุษย์แล้วก็สัตว์ต่างๆเนี่ยนะครับมันครอบงำมาหลายภพหลายชาตินี่คือเรื่องของกิเลสแล้วก็เรื่องของทรัพย์สมบัติเงินทองลาภยศชื่อเสียงสรรพสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดกันบนโลกใบนี้ก็เพราะความรักเรื่องกิเลสนะการยึดมั่นการรักคู่รักพ่อรักแม่รักลูกรักผัวรักเมียรักสิ่งนู้นรักสิ่งนี้เนาะบางคนก็รักในทรัพย์สินเงินทองความรักต่างๆบังเกิดขึ้นแก่ดวงจิตมนุษย์ทำให้มนุษย์เนี่ยจิตวนเวียนในวัฏฏะสงสารวนเวียนในสารระบบอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่คือวงเวียนเห็นไหมวงเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่หลุดไม่จบไม่สิ้นอยู่ในแดน3โลกธาตุแม้กระทั่งเทวดาก็ยังมาเกิดเลยเห็นไหมเทวดาจากสูงสวรรค์ก็ยังมาเกิดเลยแม้กระทั่งเทวดาเขายังเรียกว่าชั้นกามาวจรสวรรค์เห็นไหมเทวดาก็ยังเรียกว่ากามาวจรสวรรค์เลยเห็นไหมกามาวจรยังข้องเกี่ยวในเรื่องกามอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมนี่คืออิทธิพลของพระศุกร์ของดาวศุกร์ทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้ทุกท่านเมื่อมันเป็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นทุกคนก็ต้องรู้ว่าดาวศุกร์มีความสำคัญมากเมื่อดาวศุกร์มีความสำคัญมากนะในเรื่องของทรัพย์สมบัติเงินทองและเรื่องของความรักด้วยความต้องการต่างๆฉะนั้นแล้วทุกคนก็ควรจะสร้างดาวศุกร์ให้มันดีสร้างเหตุให้มันดีนะครับการทำเหตุให้มันดีให้เกิดความร่ำรวยรวมถึงความรักที่มันสมหวังในเรื่องของทรัพย์สมบัติเงินทองเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้จักการให้เนาะการให้ทานการให้การเอื้อเฟื้อต่อคนทั้งหลายการสงเคราะห์ชาวโลกอะไรเงี้ยเนาะโดยเฉพาะเราเรียนวิชาหมอดูวิชาพยากรณ์ศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องจำเป็นที่ต้องได้เงินได้ทองมาจากผู้คนทั้งหลายเราได้เงินได้ทองมาจากคราบน้ำตาของคนที่มีความทุกข์เราก็ต้องเอาเงินของเขาเนี่ยไปทำบุญใส่บาตรไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์ให้เงินทุนนักเรียนยากจนไปสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับสังคมต่างๆมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่โอกาสเข้าใจไหม5 บาท10 บาทก็ต้องหย่อนตามตู้เข้าใจไหมครับเพราะว่ามันเป็นเงินของความทุกข์มันเป็นเงินแห่งคราบน้ำตาของแต่ละคนเขามีความทุกข์เขาจึงโอนมาให้เราเขาจึงเอาเงินให้เราเราก็แบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญเข้าใจไหมอีกส่วนหนึ่งเราก็ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลภาระตัวเองอีกส่วนหนึ่งก็ไปทำบุญช่วยเหลือสาธารณประโยชน์เห็นไหมครับอันนี้แหละครูบาท่านอาจารย์ท่านไม่ได้เคยว่าเลยนะเงินมากเงินน้อยขอให้ทำและทำไปเรื่อยๆให้มันเป็นนิสัยเมื่อเราทำบุญสุนทานมากๆเมื่อเราให้กับผู้คนมากๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าหากว่าจะร่ำรวยก็ขอให้ก็คือต้องทำทานพร้อมที่ทำทานอยู่เรื่อยๆเมื่อเราทำทานอยู่เรื่อยแล้วก็มีความร่ำรวยเรื่องเงินเรื่องทองก็คล่องตัวขึ้นอันนี้มันคือดาวศุกร์ทุกท่านเมื่อเราเป็นผู้ให้บุญกรรมมันจึงส่งผลมามันเป็นกฎแห่งวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นเห็นไหมแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นอ่ะมันเท่ากันอยู่แล้วอ่ะนะครับก็คือว่าเราทำสิ่งใดสิ่งนั้นก็ตามสนองตอบสนองมาเราให้ทานก็เข้ามาหาเราเราทำความดีก็เข้ามาหาเราไอ้นี่มันกฎแห่งดาวศุกร์อยู่แล้วกฎแห่งไม่ใช่กฎแห่งดาวศุกร์เป็นกฎแห่งวิทยาศาสตร์อยู่แล้วอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาสามัญมากนะครับ นะครับถ้าใครอยากรวยก็ต้องทำตัวนี้เข้าใจไหมเราไม่มีทางอื่นไม่ใช่ว่าจะไปป้นแบงค์ป้นธนาคารป้นอะไรมันไม่ใช่เข้าใจไหมคราวนี้เรื่องความรักก็เหมือนกันเมื่อคุณปรารถนาความรักคุณก็ต้องเป็นคนที่เป็นฝ่ายให้ความรักเนาะเราต้องให้ความรักแก่บุคคลอื่นให้ความรักแก่คนอื่นเมื่อเราให้ความรักคนอื่นความรักมันจึงสนองเข้ามาหาเราเข้าใจไหมครับนี่คือการสร้างดาวพระศุกร์อันถาวรนะเมื่อเราให้ความรักแก่คนอื่นคนอื่นก็ต้องรักคนอื่นเขาจะรักเรา
นะถึงแม้ว่าเขาไม่รักเราก็ช่างเถอะเรารักคนอื่นเดี๋ยวเขาก็คิดถึงเราเองแหละนะครับความรักที่ดีที่สุดนักเรียนทำยังไงไม่ใช่ไปรักทุกคนเลยโอ้โหมีชู้เต็มบ้านเต็มเมืองอันนี้ก็ไม่ใช่ความรักคือความเมตตานะทุกคนก็ทำไมครับแผ่เมตตาบ่อยๆสัพเพสัตตาสัพพสัตทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแผ่เมตตาไปทั่วทั้งจักรวาลเลยทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุเลยแผ่ไปทั่วๆสุดขอบจักรวาลเดี๋ยวความรักกระแสความรักก็วิ่งเข้ามาหาเราเองอ่ะเข้าใจไหมครับนี่คืออิทธิพลของดาวศุกร์ดาวแห่งความรักทำความรักให้มันเกิดขึ้นจากดวงจิตเราเมื่อความรักมันเกิดขึ้นจากดวงจิตเราเนี่ยเราแผ่ไปทั่วๆเนี่ยทั่วทั้งจักรวาลเนี่ยกระแสแห่งความรักมันก็ย้อนกลับมาหาเราอยู่ดีก็ย้อนกลับมาหาแหล่งพลังงานตั้งต้นนี่คือกระแสแห่งพลังงานนะครับนี่คือกระแสแห่งพลังงานทุกคนไม่เชื่อใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่เชื่อเนี่ยมือถือมันดังได้ยังไงทุกท่านสัญญาณ Wi-Fi มีได้ยังไงฮะสัญญาณ 3G 5G 6G 7G อะไรพวกนี้มันมีมาได้ยังไงใช่ไหมอย่าคิดว่าเรามองไม่เห็นแล้วมันจะไม่มีจริงเข้าใจไหมครับเมื่อความรักมันออกไปกระแสแห่งเมตตาเราแผ่ออกไปมากๆกระแสที่มากๆมันก็แผ่กลับมาหาเราเข้าใจไหมมันยิ่งจะมากเป็นทวีคูณด้วยเทวดาฟ้าดินเทวดาชั้นพรมต่างๆเขามีท่านก็แผ่กลับคืนครูบาอาจารย์ก็มีก็แผ่ให้คืนนี่แหละคือการสร้างความรักอันแท้จริงเลยเข้าใจไหมอยากได้ความรักจริงๆก็ต้องทำอย่างนี้คนเขาแต่งงานกันเราก็ต้องไปอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวให้มีความรักกันดีๆนะครองรักกันให้หวานชื่นเข้าใจไหมครองรักกันให้หวานชื่นให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเข้าใจไหมครับ เอ้าพูดมาตั้งนานไม่มีคนทักผมเลยเหรอเนี่ยโอ้คนเขาแต่งงานกันหัวใจไม่คิกลงคิกไลค์คิกถูกใจคิกหัวใจกันเลยเหรอเนี่ยโอ้โหหมดหรือยังดาวศุกร์ไปต่อก่อนเข้าใจไหมครับนี่คือดาวศุกร์เป็นสีฟ้าอัญมณีก็เป็นพวกสีฟ้าทั้งหลายโอ้ไม่ต้องตั้งใจมาเรียนมากก็ได้นักเรียนไม่ต้องตั้งใจเรียนมากมันจะสอบด็อกเตอร์กันหรือไงเนี่ยสอบด็อกเตอร์เลขเจ็ดตัวกันหรือไงนี่จะไปแข่งเลขเจ็ดตัวโอลิมปิกกันหรือไงเนี่ยทุกท่านไปแข่งเลขเจ็ดตัวโอลิมปิกกันหรือไงเนี่ยตั้งใจเรียนมากเลยเนี่ย เอาหัวจงหัวใจกดกันมาให้หน่อยจะได้มีแรงใจในการสอนในการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับอัญมณีก็เป็นพวกไหนนักเรียนทุกคนอัญมณีก็เป็นพวกพลอยเพลินเนาะพวกพลอยเพลินพวกสีฟ้าต่างๆพวกสีฟ้าต่างๆเนี่ยพวกสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ได้แต่ว่าไอ้สีน้ำเงินมันถ้าเป็นน้ำเงินเข้มมันจะเป็นไอ้ตัวมันจะไปทางดาวเสาร์นะมันต้องเป็นออกสีฟ้าเข้าใจไหมครับพวกดาวศุกร์เนี่ยนะครับดาวศุกร์มันคือของสวยๆงามๆของสวยๆงามๆทั้งหลายของสวยงามต่างๆเนี่ยเป็นพวกเนี้ยสังกัดอยู่ในดาวศุกร์ทั้งหมดเลยนะครับ หัวใจไปไหนกันหมดนี่ไม่มีหัวใจให้กันเลยใช่ไหมเนี่ย ไม่มีหัวใจให้กันเลยใช่ไหมสงสัยอาจารย์ก็ดาวสุขเสียเหมือนกันนะเนี่ยเนาะสงสัยอาจารย์ดาวสุขเสียไม่มีความรักเลยไม่มีหัวใจมาให้กันเลยไม่มีหัวใจให้กันเลยสงสัยความรักของคนสอนนี่ก็ความรักดาวสุขก็เสียหายเหมือนกันเนาะไม่มีหัวใจให้กันเอามาใครจะรับจ้างกดก็มาใครรับจ้างกดก็กดรัวๆกันหน่อยนะเอานักเรียนจะไปติวแข่งนักเรียนจะติวไปแข่งเลขเจ็ดตัวโอลิมปิกกันหรือไงเนี่ยโอ้โห ตั้งใจไม่ต้องตั้งใจเรียนมากก็ได้หรอก วิชาหมอดูวิชาโหราศาสตร์วิชาเลขเจ็ดตัวมัน
วิชาพยากรณ์มันต้องตั้งใจเรียนมากสบายๆชิวๆอย่าไปตั้งใจเรียนมากนะเดี๋ยวเครียดสมองแตกก่อนนะเป็นเรียนเลยเครียดอะไรขนาดนั้นไอเราก็พูดไม่หยุดเอาต่อถึงไหนแล้วล่ะดาวศุกร์เป็นดาวแห่งเป็นดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความสุขอ้าวเอาความสุขอีกครั้งนึงดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความสุขเข้าใจปะความสุขมันสุขโขสุขขีสุขขังสุขจริงๆเนี่ยดาวศุกร์ความสุขมีอะไรทุกคนการกินอาหารที่อร่อยอร่อยใช่ไหมความรักที่สมหวังนอนดูซีรีส์เกาหลีในบ้านเปิดแอร์เย็นๆนอนดูคอนเสิร์ตเกาหลีดีไหม ดาวศุกร์เป็นดาวแห่งเสียงเพลงดาวศุกร์เป็นดาวแห่งเสียงเพลงดาวแห่งดนตรีศิลปะต่างๆเข้าใจไหมครับดนตรีศิลปะต่างๆมันคืออาร์ตพวกอาร์ตทั้งหลายเนี่ยนี่พวกนี้ดาวศุกร์เนาะพวกศิลปะต่างๆมองแล้วทำไมมีความสุขเนาะเรื่องจิตกรรมเรื่องศิลปะเรื่องบันเทิงเรื่องดาราเห็นไหมนักเรียนดาราก็คือดาวนั่นแหละดาราอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็คือความสุขมันก็คือวงการบันเทิงพวกนี้นี่คือดาวศุกร์ทั้งหมดนะเข้าใจไหมครับดาวศุกร์มันหมายถึงพวกศิลปะบันเทิงการศิลปะบันเทิงของที่สวยงามต่างๆดาวศุกร์หมายถึงธนาหมายถึงเรื่องการเงินนะความสะดวกสบายแม้กระทั่งการหลับนอนด้วยบางคนดาวศุกร์ดีเนี่ยก็หลับง่ายในดวงชะตาเมื่อเขียนดวงชะตามาถ้าดาวศุกร์ดีก็พวกนี้ก็จะหลับง่ายแต่ถ้าใครดาวศุกร์เสียก็หลับยากดิ้นไปดิ้นมากว่าจะหลับได้พวกนี้นะครับนี่คืออิทธิพลของดาวศุกร์เห็นไหมคนที่มีดาวศุกร์ดีทำไมหลงไหลเคลิบเคลิ้มหลงไหลในพวกเสียงเพลงต่างๆในพวกเสียงเพลงมีอารมณ์แบบโรแมนติกมีอารมณ์แบบความรักหยาดเยิ้มหยดย้อยพวกนี้พวกอิทธิพลของดาวศุกร์ทั้งนั้นเลยเมื่อเขียนดวงมาปรากฏว่าดาวศุกร์เขาดีจ๋าเลยพวกนี้นะครับแต่ว่าดาวศุกร์เขาถ้าหากว่าดาวศุกร์เขาเสียในดวงชะตาก็ทำให้มุมมองในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของความรักมันก็ไม่โอเคมันก็ไม่ดีไม่มีอารมณ์โรแมนติกกับใครเลยโรแมนติกไม่เป็นรักใครก็ไม่เป็นสุดท้ายก็ผิดหวังอกหักเสียใจร้องไห้เห็นไหมนี่คืออิทธิพลของดาวศุกร์ทั้งนั้นเข้าใจไหมครับดาวศุกร์ก็ถ้าหากว่าอยู่ในสถานที่มันก็จะเป็นพวกสถานที่เกี่ยวกับพวกธนาคารการเงินธนาคารกระทรวงการคลังเข้าใจไหมครับกระทรวงการคลังอะไรกันมหรสพไอ้โรงหนังอะไอ้โรงหนังนะไอ้โรงหนังไอ้เทคบาร์คาราโอเกะก็ได้เนาะเทคบาร์คาราโอเกะก็ได้แต่พวกความจริงพวกเที่ยวกลางคืนมันต้องไปสังกัดอยู่ในราหูนะเป็นหลักแต่วิชาเจ็ดตัวเก้าฐานเนี่ยมันวิชาเจ็ดตัวเก้าฐานมันจะไม่มีราหูยกเว้นว่าผลบวกมา12อยู่ในดวงชะตาเนี่ยค่อยมาว่ากันเนาะแต่ว่ามันก็ไปในเรื่องของดาวศุกร์ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกกามกิเลสกามโลกีทั้งหลายมันก็เกี่ยวพันไปหาในเรื่องของพวกเสียงเพลงเทคบับเทคผับบาร์คาราโอเกะพวกนี้ด้วยเข้าใจไหมแล้วมันหมายถึงพวกโรงแรมด้วยเพราะอะไรนักเรียนทำไมถึงว่าเป็นโรงแรมเพราะไอ้ตัวโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยรีสอร์ทด้วยโรงแรมด้วยเพราะว่ามันเป็นสถานที่ของการหลับนอนนอนสลิปปิ้งมันคือความสุขเข้าใจไหมครับพวกโรงแรมพวกม่านรูดรีสอร์ทพวกเนี่ยคือพวกดาวศุกร์ทั้งหลายสังกัดอยู่ในดาวศุกร์เวลานักเรียนจะไปเที่ยวเมื่อเขียนดวงชะตามาเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยดาวศุกร์มันโชว์หลามาเลยโอเคคุณได้ไปเที่ยวในสถานที่อันสวยงามเห็นไหมเข้าใจไหมครับถ้าเห็นอย่างเงี้ยนะครับ ดาวศุกร์คือที่ที่มันสวยงามพวกธนาคารหรือว่าสถานที่เกี่ยวกับพวกการเงินทั้งหลายการเอ็กเชนจ์แลกเปลี่ยนการเงินระหว่างประเทศพวกนี้ก็ใช่อิทธิพลของดาวศุกร์เนาะรวมถึง ของสวยๆงามๆต่างๆนะครับพวกนี้จะเป็นดาวศุกร์ทั้งนั้นนะครับดาวศุกร์มันหมายถึงพวกเครื่องประดับด้วยทุกท่านเครื่องประดับเครื่องของสวยๆงามๆของประดับตามร่างกายแอคเซสซอรี่ทั้งหลายพวกนี้
อสเซสซอรีทั้งหลายต่างในร่างกายเนี่ยพวกของมีค่าเนาะของมีค่าของมีราคาของสวยๆงามๆพวกเนี้ยมันก็จะเป็นพวกดาวศุกร์ทั้งหลายนะครับนะอันนี้ผมพูดโดยพื้นฐานกว้างๆเป็นเบสิกเอาไว้นะเป็นเบสิกเอาไว้ให้ดูในสังกัดไอ้พวกนี้เอาไว้นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับบางคนดาวศุกร์มันเสียมันก็ใช้พวกของสวยงามที่เป็นของเก๊ของปลอมของก๊อปปี้ก็มีของสวยงามเรียนแบบก็มีนะครับแต่ว่าอันนี้ผมพูดถึงในเรื่องของพื้นฐานเบสิกของดวงดาวนะครับไอ้พวกนั้นมันเป็นรายละเอียดปีกย่อยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกครั้งนึงนะครับนะงั้นก็สรุปก็คือดาวศุกร์เป็นพวกของประดับต่างๆนะครับพวกของที่มันดูดีของสวยๆงามๆทั้งหลายนะครับถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอ่ะลบกระดานหน่อยถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บดาวศุกร์เมื่อมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักเรื่องของกิเลสความรักเรื่องของกิเลสตัณหาอย่างเงี้ยนักเรียนคิดว่าดาวศุกร์มันต้องเกี่ยวกับโรคอะไรดาวศุกร์แน่นอนมันต้องเป็นพวกกามโลกเห็นไหมพวกกามโลกต่างๆเข้าใจไหมครับคนที่เป็นเอดมากเนี่ยก็ดาวศุกร์เสียทั้งนั้นแหละคนที่เป็นเอดคนที่เป็นกามโลกเป็นหนองในเป็นโรคเกี่ยวกับพวกกามโลกทั้งหลายพวกนี้ดาวศุกร์เสียทั้งนั้นหรือว่าเวลามันจรมาเนี่ยปีนั้นน่ะดาวศุกร์มันเสียก็เกิดขึ้นการก็เกิดพวกกามโลกได้เนาะโดยรายละเอียดโดยดีเทลเดี๋ยวเราต้องไปดูดาวดวงอื่นเข้ามาประกอบด้วยนะถ้าพูดถึงการติดเชื้อมันต้องเกี่ยวกับดาวอังคารด้วยเข้าใจไหมครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตามพื้นฐานดาวศุกร์มันต้องเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับพวกกามโลกแล้วรวมลมเกี่ยวกับพวกมดลูกด้วยเข้าใจไหมครับมดลูกของผู้หญิงนะครับต่อมลูกหมากผู้ชายนะนี่คือพวกดาวศุกร์ทั้งนั้นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากดาวศุกร์นะครับ พวกน้ำเหลืองนะครับน้ำเหลืองหรือว่าเกี่ยวกับไอตัวของทอมซินด้วยไทรอยด้วยถุงน้ำดีทุกท่านถุงน้ำดีโรคเกี่ยวกับพวกถุงน้ำดีไหนถุงน้ำดีไทรอยเนาะพวกเนี้ยดาวศุกร์ด้วยนะรังไข่ของผู้หญิงพวกเนี้ยนี่สังกัดในดาวศุกร์ทั้งนั้นนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นนะครับทุกท่านเนาะมีอะไรอีกไหมน่าจะความหมายดาวศุกร์ถ้ามันแทนด้วยรสชาติอาหารนะครับดาวศุกร์เนี่ยถ้าแทนด้วยรสชาติอาหารก็จะเป็นรสชาติก็จะเป็นรสหวานรสฝาดนะครับรสหวานรสฝาดพวกเนี้ยที่เจอเยอะโดยเฉพาะพวกรสหวานเนาะรสหวานมันเป็นทั้งพระฤหัสเป็นทั้งศุกร์แต่ว่าที่เจอของดาวศุกร์มันจะเป็นรสหวานก็มีเยอะมากนะครับเนาะหมดแล้วมั้งโดยพื้นฐานโอเคลักษณะคนที่เกิดวันศุกร์นะครับลักษณะของคนที่เกิดวันศุกร์ก็จะเป็นคนที่ลักษณะของคนศุกร์เป็นคนที่สูงนะครับเป็นคนที่สูงแบบกระดูกนะมีกระดูกสูงกระดูกแล้วก็ใบหน้ากลมๆออกใบหน้ากลมนะครับคล้ายๆนักเรียนจินตนาการคล้ายๆนางแบบนะคล้ายๆนางแบบนะครับคล้ายๆนางแบบนะครับหุ่นสูงนะครับใบหน้าออกกลมๆมนๆพวกนี้ลักษณะของดาวศุกร์นะครับร่างกระดูกอย่างเงี้ยกระดูกคือเห็นกระดูกได้ชัดเนาะ รวมถึงคนที่สูงยาวผิวเป็นคนที่สูงนะครับสูงยาวชอบไว้ผมยาวๆอะไรพวกเนี้ยนี่คืออิทธิพลของดาวศุกร์ดูแล้วสวยดูแล้วโอเคดูแล้วใช่เลยโอเคนางแบบละ พวกเนี้ยก็คือพวกดาวศุกร์ทั้งหลายนะครับ ดาวศุกร์เป็นดาวหวานนะดาวศุกร์เป็นดาวหวานดวงหนึ่งเป็นดาวที่หวานที่สุดเลยในบรรดาดาวทั้งหลายดาวศุกร์เป็นดาวที่หวานมากคนที่มีดาวศุกร์เด่นในดวงชะตาเป็นคนที่ออกแนวหวานๆเนาะออกแนวหวานๆออกแนวมีความรักความโรแมนติกการชอบทางด้านพวกเสียงเพลงดนตรีศิลปะบันเทิงพวกเนี้ยเข้าใจไหมใครก็ตามถ้าดาวศุกร์มันเด่นเนี่ยโดยเฉพาะจะทำให้เขาเนี่ยแม้กระทั่งเขาเป็นดาราได้สบายนักเรียนทุกท่านเวลาไปดูดวงชะตาเนี่ยถ้าดาวศุกร์เด่นมากๆนะ
เป็นดาราได้สบายเลยเป็นดาราได้เนาะเป็นดาราได้เล่นบทได้ดีแต่ว่าดาราต้องดูหลายดวงนะดาราต้องดูหลายดวงถ้าจะเป็นดารามันก็ต้องดูจันทร์อีกตัวหนึ่งด้วยดูจันทร์จันทร์เป็นตัว acting อ่ะจันทร์มันคือมารยาสาไถการตลบตอแหลการแสดงบทบาทการตีบทแตกอันนี้ไอ้นี่เป็นเรื่องของดาวจันทร์นี่เป็นเรื่องของดาวจันทร์ถ้าดาราจะดังหรือไม่ดังก็ต้องดูดาวอาทิตย์อีกดวงดวงนึงเข้าใจไหมต้องดูดาวอาทิตย์ตามมาด้วยว่าเขาจะดังหรือไม่ดังเห็นไหมถ้าหากว่าจะดูดาราเข้าใจไหมครับแต่ถ้าโอเคถ้าดาวศุกร์ดีดวงเดียวถ้าดาวศุกร์ดีดวงเดียวก็มันหมายถึงวงการบันเทิงเขาต้องได้เข้าไปเกี่ยวพันถึงวงการบันเทิงแล้วเข้าใจไหมครับนี่แหละนะครับถ้าดาวศุกร์เด่นที่สุดนะครับดาวศุกร์ดีที่สุดเลยเนี่ยจะเข้าไปถึงระดับถึงรัฐมนตรีกระทรวงการคลังหรือว่าเป็นขุนคลังนะเป็นขุนคลังดาวศุกร์ในตำนานท่านกล่าวไว้ว่าเป็นขุนคลังแห่งท้องพระโรงเนาะเป็นขุนคลังแห่งเมืองเนี่ยดาวศุกร์นะครับที่เก็บทรัพย์สมบัติต่างๆนี่คืออิทธิพลของดาวศุกร์นะครับบ้านเมืองจะร่ำรวยหรือบ้านเราเนี่ยบ้านครอบครัวหนึ่งหรือว่าหมู่บ้านหนึ่งอำเภอหนึ่งจังหวัดหนึ่งหรือว่าเมืองหนึ่งเนี่ยจะร่ำรวยหรือไม่ร่ำรวยเราต้องดูดาวศุกร์เป็นเกณฑ์ต้องดูดาวศุกร์เป็นเกณฑ์นะว่าดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าการแห่งทรัพย์สมบัติต่างๆเราก็ต้องดูว่าดาวศุกร์เนี่ยหมู่บ้านนั้นมันดีไหมถ้าบ้านเขามีหลักบ้านนะถ้าบ้านเขามีหลักบ้านเข้าใจไหมอย่างครอบครัวเราก็ต้องดูที่ผู้นำครอบครัวถ้าครอบครัวมีพ่อเป็นผู้นำครอบครัวก็ต้องดูดาวศุกร์ของพ่อถ้าแม่เป็นผู้นำครอบครัวก็ต้องดูดาวศุกร์ของแม่เข้าใจไหมครับจังหวัดก็เหมือนกันก็ดูดาวศุกร์ของจังหวัดเวลาจังหวัดมาเขาก็จะมีไอตัวดวงชะตาดวงเมืองเนาะดวงเมืองหรือดูดวงของประเทศชาติหรือของโลกอะไรเงี้ยก็ต้องดูดาวศุกร์เป็นเกณฑ์ด้วยต้องดูดาวศุกร์เพราะดาวศุกร์เป็นดาวแห่งเจ้าการแห่งความร่ำรวยใช่ไหมครับนะอันนี้ฝากเอาไว้ทุกคนนะโอเคเนาะมีคำถามไหมผมมาแอบสอนไม่แอบหรอกเข้ามาในช่วงเวลางานไม่ได้บอกล่วงหน้าสะดวกก็มานะครับ โคโยตี้ก็ดาวศุกร์นี่แหละเนาะพวกโคโยตี้ก็ดูศุกร์กับราหูศุกร์กับราหูก็ต้องดูโคโยตี้เนี่ยดาวศุกร์ดูที่ศุกร์ดูที่ราหูนะครับเนาะอันนี้ตอบคำถามนะตอบคำถามนะครับการเงินของดาวศุกร์กับดาวจันทร์ต่างกันยังไงการเงินของดาวศุกร์กับดาวจันทร์ต่างกันยังไงไอตัวดาวจันทร์มันเงินมันมาเรื่อยๆเนาะลักษณะของจันทร์เนี่ยอิทธิพลของจันทร์เนี่ยเรื่องของการเงินเนี่ยนักเรียนทุกท่านดูให้ดีนะไอ้ดาวแห่งการเงินมันจะมีสองดวงนะที่เป็นเจ้าการที่เป็นเจ้าการนะอันนี้พูดถึงดาวเราไม่ได้พูดถึงภพนะภพเรือนต่างๆเรายังไม่ได้พูดถึงนะครับพูดถึงแค่ดาวก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าดวงดาวเนี่ยพวกดาวเนี่ยดาวแห่งการเงินเนี่ยดาวการเงินมันจะมีอยู่2ตัวเนาะดาวการเงินเนี่ยมันจะมีจันทร์กับศุกร์นะครับจันทร์กับศุกร์นะ2ตัวเนี้ยนะครับโดยหลักจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักจริงๆมันคือดาวศุกร์เวลาดูเป็นหลักจริงๆมันคือดาวศุกร์แต่ว่าเทคนิคในการดูก็มันต้องดูจันทร์อีกตัวนึงเข้ามาคราวนี้อิทธิพลของจันทร์กับศุกร์มันต่างกันจันทร์มันหมายถึงการเงินที่มันมาแบบเรื่อยๆนะมันการเงินที่มันมาเรื่อยๆไอ้ตัวดาวศุกร์เนี่ยมันจะเป็นเงินก้อนหรือว่าเป็นเงินเดือนหรือว่าเป็นเงินที่ได้จากการทำแบบเป็นช่วงของเขาอ่ะนะครับเป็นช่วงของเขานะครับดาวจันทร์มันได้ถึงเงินที่มันมาอยู่เรื่อยๆหรือว่าเป็นการเงินในเรื่องของการที่จะการทำด้วยก็เหมือนกันในการทำด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าดาวศุกร์เนี่ยแสดงอิทธิพลในเรื่องของพวกเงินก้อนหรือว่าเงินที่คาดหมายเอาไว้ว่าจะได้หรือว่าเงินที่มันเกิดจากหน้าที่การงานอะไรพวกเนี้ยเงินประจำเนาะพวกเงินประจำแต่ว่าเวลาการดูจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราดูดวงชะตาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ประกอบด้วยทั้ง2ตัวแหละหมายถึงเงินก็ถ้าหากว่ามันปิดเรือนไปชนจันทร์กับศุกร์ก็ได้เงินก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรต้องซีเรียสเนาะแต่ถ้าจันทร์กับศุกร์เสียก็เงินก็ทองก็เสีย
จันทร์เสียก็เงินก็เสียดาวศุกร์เสียก็การเงินก็เสียเข้าใจไหมครับเนาะเอาง่ายๆนะครับโอเควันนี้แวะมาให้ความรู้แค่นี้ก่อนนะครับ คุยเรื่องดาวศุกร์น่าจบแค่นี้อย่างคร่าวๆนะครับถ้าเกิดว่าพูดโอ้โหพูดไม่จบหรอกดวงดาวดวงหนึ่งพูดเป็นพันๆหน้าพูดเป็นพูดทั้งปีปีนึงคุยเรื่องดวงดาวไม่จบนะเยอะมากนะครับเยอะมากๆไม่ใช่ว่าผมมีความรู้ขนาดนั้นนะผมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะผมก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเยอะจริงๆเรื่องดวงดาวนะครับเรื่องดวงดาวเรื่องความสัมพันธ์เรื่องสิ่งต่างๆนะครับดาวศุกร์เป็นดาวแห่งธาตุน้ำอย่าลืมนะสีที่ใช้ต้องเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีแห่งความหวานๆสีฟ้าดาวศุกร์แทนของผู้หญิงสัญลักษณ์ผู้หญิงนะผู้หญิงดาวศุกร์เขาเป็นคุณหญิงคุณนายแปลว่า แปลว่าคุณหญิงคุณนายพวกนี้จะเป็นดาวศุกร์นะคุณหญิงคุณนายเนี่ยคุณหญิงคุณนายนะครับเดี๋ยวอีกต่อไปผมจะสอนการเขียนผังดวงแล้วก็จะสอนอ่านดวงดาวแต่ละดวงก็ได้เนาะดาวศุกร์ก็เป็นดาวแห่งคุณหญิงคุณนายต่างๆนะครับเขารังเกียจในเรื่องความสกปรกรังเกียจแห่งเขาไม่เป็นดาวเป็นดาวที่ไม่อดทนเป็นดาวไม่อดทนใครที่เกิดวันศุกร์แล้วก็รังเกียจความสกปรกแล้วก็ไม่รู้ไม่อดทนเพราะว่าเกิดวันศุกร์ดาวเสามันเป็นหินะเห็นไหมก็แค่นี้เองเสาเป็นหินะทายกันอย่างนี้เดี๋ยวเราไปว่าค่อยไปว่ากันนะครับค่อยไปว่ากันในเรื่องรายละเอียดนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเห็นไหมดาวแห่งความอดทนมันเสียหายดาวแห่งความสิ่งสกปรกเขาก็ไม่ชอบสิ่งสกปรกเพราะเขาเป็นคุณหญิงคุณนายเข้าใจไหมครับนะโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับบ๊ายบาย จุ๊บๆขอให้ทุกคนมีความรักที่สมหวังมีความสุขในชีวิตทุกวันเนาะมีความสุขในชีวิตทุกวันนี่คือดาวศุกร์ขอบคุณครับ